ครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรจักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญาสาอุจโยปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันตติติขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีขึ้นกับท่านทางหลายต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยทันเพราะมันเหนื่อยลงเหนื่อยลงพาไปแสดงธรรมโยมจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ที่แสดงธรรมไปลมมันจะหมดออกไปตามอายุไขพาที่แสดงธรรมแล้วก็วูบคาสเตทก็มีองค์เดียวคือหลวงพ่อลำไยอย่างหลวงพ่อเทศน์ถ้าพูดเร็วๆแล้วมันจะหายใจไม่ทันแต่สมัยก่อนจะเทศจะได้แต่เดี๋ยวนี้จะตัดรายการเทศออกเยอะหมดพอเดี๋ยวนี้อาจุเราก็เยอะให้จะพูดเบื้องต้นสักนิดหลวงพ่อกับหลวงพ่อสนองมีความเคารพนับถือกันมาเกือบ40ปีแล้วนะพอหลวงพ่อสนองนี่ปัจจุบันนี่หลวงพ่ออายุ88ปฏิบัติธรรมกันมาเดินธุดงค์สมัยก่อนแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่เมื่อ20ปีถอยหลังส่วนใหญ่แล้วฉันจะอยู่เฉินตู12ปันนาก็ที่ตะโปตาลาคือที่ทิเบตจะปฏิบัติอยู่ทางนั้นจะฉันเจตลอดเจไม่เหมือนเจเมืองไทยเจคนละอย่างเจจริงๆเคยรู้จักเคารพนับถือกันตั้งแต่ท่านยังอายุไม่ถึง40รุ่นก่อนนู้นแล้วก็มาแยกย้ายกันไปทุดงรุ่นปี30 ไปปฏิบัติธรรมแยกทางกันไปปีพระเจ้าอยู่หัวครบ5รอบอาตมาก็จะหนักไปทางที่ไม่ค่อยได้ลงมาทางภาคกลางสมัยโน้นจะเทศประเทศอยู่สวนมิตรสกวันหลวงพ่อจะเทศตอน G4 ช่วงสมัยก่อนอันนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าวัดเขาก็มีสถานีวิทยุของใครของมันเป็นส่วนตัวก็เป็นการช่วยกันจะลงพระศาสนาเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะ
ปัจจุบันเราจะเห็นโยมนั่งฟังเทศกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยอาตมาเทศกับหลวงพ่อสนองเทศเหมือนกันเทศง่ายๆให้โยมเข้าใจง่ายๆ ให้รู้ทำง่ายๆให้รู้ทำง่ายๆคนเราปฏิบัติธรรมโยมมาวัดมาอยู่ที่วัดนี้โยมไม่ต้องไปเอาอะไรแค่โยมฟังพระสวดหน่อยนะหายใจไม่ทันแค่ฟังพระสวดอภิธรรมฟังทุกวันฟังทุกวันวันละรอบสองรอบ แค่โยมจับใจความไม่ได้แค่คอยตามเพราะว่านี้ท่านแปลให้เสร็จยิ่งง่าย ง่ายกับการปฏิบัติเขาบอกไว้หมดอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าเทศสอนคนก็พระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่เป็นครั้งแรกเทศโปรด บิดามารดาก็เอาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งเทศสอนเทศโปรดให้คนบรรลุธรรมพระบรรลุธรรมเป็นโสดาปัตตมรรคโสดาปัตติผลเป็นอรหันต์ตามภูมิปัญญาบารมีของตนก็ด้วยธรรมอันนี้บางทีเราไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้วครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งยังไงชอบไปแสวงหาคุณธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแสวงหาไปเรื่อยอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ที่โน้นที่นี่ที่นี่อาจารย์ของตัวอยู่ที่นี่ดีสุดดีแล้วเนี่ย สมัยก่อนโยมยังไม่ได้เข้ามายังเป็นวัดล้างมีอันเดียวโดดเดเข้าลำบาก จนกระทั่งเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแค่20-30 ปีอยู่ในเขตความเจริญอันนี้หายากถ้าคนไม่มีบารมี ไม่มีบารมีเราสร้างไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในเมืองอยู่ในความเจริญจะไปดึงโยมมาให้มาศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเริ่มใสจะดึงให้โยมละแวกใกล้เคียงมาศรัทธามาประสาทะ ในตัวของท่านเนี่ยยากมากถ้าบารมีไม่ถึงจริงๆก็ทำไม่ได้ต้องเป็นพระที่มีเมตตาบารมีสูงจริงๆจึงจะทำได้ปฏิบัติได้ถ้าท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดไม่อะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรสักอย่างยังไงก็แล้วแต่ลูกศิษย์เพราะฉันรู้นิสัยท่านดี แล้วแต่ลูกติดจะทำอะไรไปจะมีเงินทองมากมายก็ไม่ได้สนใจรุ่นท่านสมัยนู้นมีอาจารย์ท่านที่กองมหาสุบินจะเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าช้างกาตมานี่เคารพนับถือกันจำชื่อพระครูท่านไม่ได้หรอกก็ไปทุรดงด้วยกัน บนสมัยนู้นสำหรับครั้งนี้ก็แยกกันไปอย่างหลวงพ่อสนองกับหลวงพ่อสองหลวงพ่อแสวงนี่เป็นคู่หูกันส่วนใหญ่แล้วจะเจอกันก็งานหลวงปู่บุตราที่สิงห์บุรีนอกนั้นก็จะไม่ค่อยได้เจอกันก็ต่างคนต่างอยู่ท่านมาพาญาติโยม
จริญวิปัสสนากรรมฐานนับว่าเป็นบุญของโยมวันที่ท่านสิ้นฉันเทศอยู่กระทรวงศึกษาเทศวันนั้นพอดีวันที่ท่านสิ้นใจเราก็ลูกจากที่โน่นพอดีเราจะมาช่วงโอ้โหโยมมันเยอะเหลือเกินคนไปคนนี้มาก็มาก็เลยไม่ค่อยได้มาเราติดภาระไอ้นอนติดภาระไอ้นี่ก็ไปตลอดนับว่าเป็นบุญของสถานที่แล้วพอมาถึงเดี๋ยวนี้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาโยมได้มาพึ่งพาบารมีมาฟังเทศฟังธรรมจำศีลถือวิปัสสนาต้องเอาอย่างครูบาอาจารย์เรามีอายุยังน้อยทำอะไรอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดในวัตถุอย่าไปยึดติดในลาภยศสรรเสริญสุขนั่งสมาธิวิปัสสนามันจะเกิดไม่ใช่เกิดอยู่ในตัวหนังสือมันเกิดอยู่ที่ตัวเราเองวิปัสสนาคือการนึกคิดจิตปรุงแต่งขึ้นมาโยมอยากให้วิปัสสนาเกิดอยากมีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมโยมต้องทำเองทำแล้วพิจารณาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนมีความสุขนะอยากคิดเขาจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้สอนให้คนมีความสุขจงยึดติดในสุขไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้คนนี่รู้จักทุกข์รู้จักทุกข์มองเห็นทุกข์หาเหตุแห่งทุกข์รู้จักการดับทุกข์เมื่อดับได้เห็นแล้วรู้แล้วแล้วก็ทำแล้วดับให้ได้ดับทุกข์ในทุกข์เมื่อทุกข์ในทุกข์ไม่มีโยมก็ไม่มีทุกข์แล้วความสุขมันจะเกิดมันเกิดมาทีหลังมันไม่ใช่มาเกิดก่อนเดี๋ยวนี้เรามันกลับส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปกลับเอาสุขมาตั้งก่อนไอ้อะไรไปหาพระไปขอวิปัสสนาให้สอนอย่างงอนสอนอย่างงี้ไอ้นอนไอ้นี่แล้วไปปฏิบัติมันจะไปปฏิบัติได้ยังไงมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันทะเยอทะยานจิตมันอยากได้จิตมีที่หวังเพื่อจะให้ทุกข์หมดไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าทุกข์มันเกิดยังไงดับยังไม่เป็นเลยแต่ไปให้พระช่วยพอพระบอกมาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมันก็ไม่เกิดยิ่งทำมันก็ยิ่งเศร้ามองว่าอะไรเพราะจิตมันเป็นกังวลจิตมันมีเป็นกังวลอยากได้อยากหลุดอยากพ้นมันก็เลยไม่พ้นพอเราไม่ดับมันซะก่อนสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตในใจมันก็คาอยู่อย่างนั้นตัวฉันเองเนี่ยสมัยอยู่จังหวัดกาญจน์ตายก็เคยตายแล้วเคยตายที่เป็น นั่งสมาธิจนจิตดับไปเลยนิ่งไปตอนนั้นเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตด้วยเคยเป็นมาแล้วแล้วกลับเข้ามาอุ้ยถ้าเล่าให้ฟังเลยยาวข้าเองกันเทศฉันมีเก่าจะมีประวัติหลวงพ่อน้ำมนต์ตายแล้วฟื้นเนี่ยมีอยู่กระทรวงเขาอัดให้หมดเป็นอัมพาตก็เป็นอัมพฤกษ์ก็เป็นนั่งสมาธิเข้านิโรธจนขาติดกันดึงไม่ออกเป็นอยู่เป็นเดือน
ฉันต้องฝังเข็มดึงออก ก็เป็นมาแล้วถึงครั้งล่าสุดในปีนี้มาเดือนพฤษภาก็ยังหยุดหายใจไป10นาทีอันนั้นอยู่ที่กัมพูชาก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วถ้าตั้งกันด้านมาก็เลยสุขภาพ ระบบหายใจไม่ค่อยดีถ้าพูดมากมันจะเหนื่อยอารมณ์ออกเยอะเดินไกลมันก็เหนื่อยต้องค่อยๆเดินค่อยๆพูดตอนก่อนเราเคยพูดคล่องเทศคล่องประมาณเดี๋ยวนี้เทศก็ต้องให้ช้าลงอบรมโยมก็ต้องให้ช้าลงเราก็รู้ว่าสังขารเราจะไปแค่นี้แค่นี้แค่นี้ถ้าถามว่าหลวงพ่อกลัวตายไหมไม่กลัวฉันไม่เคยกลัวตายหลวงพ่อสมองก็ไม่กลัวตายเราปฏิบัติทุดงเนี่ยถือว่าเป็นพระใจเพชรนะได้รับสมญานามว่าพระใจเพชรสมณเณรใจเพชรในสมัยนู้นคืออุทิศกายวาจาใจเพื่อพระศาสนาจะตายช่างมันทำเพื่อให้มีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมเพื่อดับทุกข์ในตัวให้ได้ ไม่ใช่ให้ทำให้เกิดความสุขทำเพื่อดับทุกข์ให้ทุกข์มันดับดับเวทนาให้เดวเวทนามันดับรู้ว่าเดวเวทนามันเกิดรู้ว่าทุกข์มันเกิดก็มองทุกข์ในทุกข์พิจารณาให้มันหลุดให้มันขาดไปเนี่ยเสร็จแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ดีปัจจุบันคนเล่นคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเราจะกิ๊ก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 เนี่ยถ้าคนเล่นคอมพิวเตอร์ถ้ากิ๊กไม่เป็นช่องมันก็ไม่เปิดใช่ไหมถ้ากิ๊กไม่เป็นช่องไม่เปิดแต่ถ้ากิ๊กเป็นกิ๊กถูกเลื่อนไปถูกช่องช่องมันก็เปิดให้เราเห็นวิปัสสนาของโยมแต่ละคนก็เหมือนกัน คนเราเกิดมาบารมีไม่เท่ากันจะเกิดช้าเกิดไวอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเราประพฤติปฏิบัติถูกช่องลงจังหวะของมันเกิดได้ไม่ยากอำนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมเกิดตอนไหนถ้าโยมเกิดอายุเท่าไหร่สมมติโยมเกิดอายุ40เนี่ยความสุขปิติมันก็จะอยู่กับโยมคนติดวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่มีใครมาสอนให้ติดไม่มีเขาบอกชี้แนะครูบาอาจารย์บอกชี้แนะให้เป็นแนวทางจะติดไม่ติดจะได้ไม่ได้อยู่ที่เราเอง คนได้วิปัสสนาโยมไปสังเกตได้เพื่อนฝูงเหมือนกันคนนั้นจะมาหนึ่งไม่แก่ไม่เท่าไม่เศร้าไม่มองสองปัญญาดีปัญญาดีหูตาดีผิวพรรณดีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนห้าอายุยืนนี่คือหลักการของคนปฏิบัติที่ปล่อยวางจริงๆได้คุณธรรมเกิดขึ้นมองเห็นคุณธรรมจริงๆไม่ได้ไปติดในอะไรต่างๆนานาไม่ต้องไปยกมันเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยปล่อยวางไม่จริงนะแล้วอะไรมันก็ไม่เกิดให้การทำปฏิบัติของเรามันก็เสียเวลานานยิ่งนานเข้าจิตมันก็ยิ่งเป็นกังวลเยอะพอจิตเป็นกังวลเยอะมันก็เผาผลาญนะธาตุน้ำดินน้ำลมไฟธาตุไฟก็เผาผลาญเราการเผาผลาญใช้ธาตุไฟในร่างกายเปลืองมันก็แก่เท่าลงมันเป็นธรรมดาของกฎธรรมชาติไม่ต้องไปให้ใครเข้ามาบอก
ให้ถ้าเราอยากจะหลุดจะพ้นจริงๆอยู่ที่ตัวเราครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัติแล้ว ยิ่งมาเดี๋ยวนี้การสอนวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหลือไม่กี่ที่เหลือไม่กี่แห่งที่ถอสอนถูกจริงๆนั่นเห็นจะมีที่วัดสังฆทานที่สอนถูก คือการเดินวิปัสสนากรรมฐานมันจะมี6 ขั้นตอนขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4แบบที่โยมฝึกกันมาบางที่เขาเดินจับเมา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 ไม่รู้ก็เดินกรรมฐานแบบไหนเดินวิปัสสนาแบบไหนเดินจงกรมแบบไหนทีนี้ผู้นําถ้าผู้นําสอนถูกโยมก็ถูกโยมก็ไม่ต้องเสียเวลาสมัยฉันเป็นพระหนุ่ม สอนวิปัสสนาจากท่านพระครูวัดมหาธาตุท่าประจันท่านมาเรียนแล้วก็มาเรียนอภิธรรมด้วยจนได้มัชฌิมาโทได้มหามัชฌิมาโทก็เท่ากับประโยค6ของบาลีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมาเรียนอภิธรรมพระครูภาวนาเนี่ยท่านเป็นต้นกำเนิดสอน ที่โยมปฏิบัติกันเนี่ยเดินจงกรมถ้าคนเดินจงกรมจริงๆแค่10 เมตรเดินไปเขาไม่ได้เอาจริยะเวลามากเข้าแค่นิดเดียว10 เมตร10 เมตรนี่เดินให้ครบ6 จังหวะใช้เวลาโอ้โหนานมากใช้เวลากำหนดจิตยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพ้นหนอถูกแล้วหนอแตะแล้วหนอ สัมผัสแล้วเนาะเนี่ยนานมากสมัยก่อนเขาเดินลูกหลานอายุ40-50ยังไม่ได้เกิดสมัยก่อนเขาเดินทุดงเดินวิปัสสนากรรมฐานกันเนี่ยเขาปฏิบัติจริงๆปฏิบัติยังไงเพราะสมัยนู้นบ้านเมืองวุ่นวายนะ บ้านเมืองวุ่นวายฉันเกิดนี่ยังไม่เกิดสงครามโลกนะสงครามโลกนี่วิ่งหนีระเบิดกันบ้านเมืองวุ่นวายจะเข้าอาศัยพระพึ่งพระลมหรือไม่ก็ไปลงหลุมหลบภัยพระก็จะสอนให้ทําใจให้สวดมนต์ไหว้พระตะเกียงก็จุดไม่ได้จุดแล้วเดี๋ยวก็เห็นแสงไฟก็ทิ้งระเบิดสมัยรุ่นโยมก็ไปพึ่งพระในการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานพากายสอนให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิสวดมนต์ทำใจให้สงบเพื่อประเทศชาติจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยสมัยก่อนสอนกันอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนั้นพอมาเดี๋ยวนี้สำนักต่างๆสอนวิปัสสนาถ้าถามว่าสอนดีไหมสอนดีแนะนำถูกเดินตามรอยพระพุทธเจ้า เพราะเราต่างคนต่างนับถือพุทธถ้าไปโทษพระว่าพระผิดมันก็ไม่จะเสมอไปถ้าโทษโยมผิดมันก็ไม่ใช่เสมอไปตัวนี้ตัวสำคัญเราจะเปรียบเทียบโยมทั้งหลายโยมทั้งหลายก็เหมือนคนตาบอด โยมขบเหมือนคนตาบอดพระเหมือนคนตาดีคนตาบอดเป็นธรรมดาธรรมดาที่อยากจะรู้จักอยากรู้จักอยากเห็นอยากเห็นในนั่นอยากเห็นในนี่อยากรู้จักอย่างนั้นอย่างนี้เรามีอุปมาสอนโยม เหมือนคนตาบอดเลี้ยงช้างคนตาบอดมาเลี้ยงช้าง ไอ้คนตาดีเลี้ยงช้างคนตาบอดไม่รู้จักช้างได้ยินแต่ชื่อว่าช้างอยากเห็นให้คนตาดีพาไปดูช้างเอาคนตาบอด5 คนไปดูช้างพอไปถึงปั๊บคนตาดีกับ ปล่อยคนตาบอดอยู่ข้างตัวช้างก็บอกเลยเออ
มาถึงแล้วเนี่ยช้างยืนอยู่นี่จับเอารู้จับเอาคนหนึ่งมันไปจับงวงช้างมันก็จินตนาการไปจินตนาการไปโอ้ช้างนี่มันอย่างนี้แกว่งไปแกว่งมานิ่มๆโอ้ยกูรู้จักแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปจับหูช้างโอ้ช้างตัวแบนๆ นี่แบบนี้เองเขาเรียกว่าช้างแกว่งไปแกว่งมาอีกคนไปจับขาช้างก็รู้ช้างนี่เป็นแบบนี้อีกคนไปจับตัวช้างก็จินตนาการไปว่าช้างเป็นแบบนี้ไอ้คนสุดท้ายไปจับหางช้างก็คิดว่าช้างเป็นอย่างนี้แต่คนตาดีไม่บอกมันเห็นยังรู้ยังคนตาบอกก็รู้สิ ก็จับมันก็นี่มือจับมาเองไงมันจะไม่รู้รู้จักหมดแล้วนี่ก็เรียกตาบอดสอดตาเห็นรู้ก็กลับพาคนตาบอดกลับพอกลับมารวมอยู่ในกลุ่มในพวกมันเอาไปไหนมาเออไปดูช้างมาเห็นไหมเห็นจับมันก็มือนี่ทำไมจะไม่รู้ไอ้คนนี้ก็บอกอย่างนี้ไอ้คนนี้ก็บอกนี่เถียงกันจะเป็นจะตาย คนตาดีไม่บอกจะตีกันตายเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาจับมาอย่างนี้ถูกถ้าคนตาดีพูดให้ฟังพูดให้คนที่ตาบอดฟังว่านั่นแหละที่แกไปจับมาทั้งหมดน่ะถูกหมดไม่มีใครผิดหรอกมารวมตัวกันแล้วมันจะเป็นตัวช้างนี่แต่คนตาดีไม่บอกเหมือนอย่างโยมปฏิบัติถ้าโยมปฏิบัติ ปฏิบัติเดินถูกทางมันก็จะเหมือนคนตาดีพระครูบาอาจารย์สอนให้ตาสว่างในทางที่ถูกถ้าสอนแล้วไปติดไปคาโยมก็มุ่งมั่นไปตามอาจารย์บอกก็ถามไปอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดเวลามันก็เสียไปกว่าเราจะได้กว่าจะ พ้นทุกข์พ้นภัยถามหลวงพ่อเองเนี่ยแล้วอย่างพวกโยมทางหลายเป็นนักวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้สำเร็จฌานไม่ได้สำเร็จญาณไม่ได้สำเร็จอะไรสักอย่างได้สมาธิสมาธิคือการนั่งนิ่งการนั่งนิ่งไม่ไหวติงตั้งใจฟังมันจะเข้าหลักเจริญภาวนา เข้าหลักรักษาศีลเข้าหลักฟังธรรมตอนนี้เมื่อเรามานั่งถึงตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้สักทีตาก็ไม่เห็นธรรมสักทีไม่บรรลุสักทีคนนั้นก็สำเร็จเป็นนั่นคนนี้ก็สำเร็จเป็นนี่ด้วยบารมีของเขาแล้วเรามันจะสำเร็จไหมถ้าถามแต่มาถามหลวงพ่อเนี่ยสำเร็จบุญมันสำเร็จ เพราะเราเรามีเจตนาเป็นที่ตั้งแต่มันไม่สำเร็จตอนนี้มันจะสำเร็จตอนพวกเธอตายแล้วทำไมจึงว่าพวกเธอตายแล้วก็เพราะเราเป็นมนุษย์อยู่เรายังมีความกังวลยังมีความอยากให้มันหลุดพ้นมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาไม่ถูกต้องเมื่อใช้ปัญญาไม่ถูกต้อง ดวงธรรมคุณธรรมวิปัสสนามันก็ไม่เกิดเหมือนเธอไปเล่นคอมพิวเตอร์เธอกดกิ๊กเมาส์ไม่ถูกช่องมันก็ไม่เปิดสักทีพอไปช่องมันจะเปิดเมื่อเธอปล่อยวางแล้วถ้าทางหลักพุทธศาสนาเป็นนักวิปัสสนาเราปล่อยวางถูกต้องแล้วคุณธรรมมันจึงจะเกิดจะส่งผลให้เราพ้นทุกข์พ้นภัย พวกเธอได้สมาธิวิปัสสนากรรมฐานได้แค่ไหนได้อายุ50มันก็อยู่50อยู่ยงคงสังขารได้70มันก็อยู่70ได้30มันก็อยู่30มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดเรียกว่าทำให้เกิดกายทิพย์เราทุกคนมีกายหยาบ ต้องทำกายหยาบให้เป็นกายละเอียด
จากกายละเอียดเป็นกายแก้วเป็นกายทิพย์จากกายทิพย์เป็นกายธรรมกายธรรมไม่ใช่โยมมาฟังธรรมะนะกายธรรมคือทำร่างกายทำร่างกายให้กำหนดกฎแห่งกรรมการเกิดแก่เจ็บตายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันจะอยู่ในกายธรรมถ้าโยมพิจารณากายธรรมได้แล้ว คุณธรรมของการปฏิบัติจึงจะเกิดอันนี้ปัจจุบันมันไม่เกิดให้มันมีหลักมันเดินมาถูกหมดเดินมาถูกหมดมันไม่เกิดเพราะไม่เกิดเพราะอะไรก็อย่างที่บอกยังปล่อยวางไม่หมดแต่ถามว่าเกิดไม่เกิดเกิดนะเกิดไปตายตอนตายแล้วเพราะตายแล้วทุกอย่างมันเป็นทิพย์ ทุกอย่างมันเป็นทิพย์มันไม่มีความกังวลวิปัสสนาไม่ต้องมาให้ใครสอนมันเกิดเองโดยอัตโนมัติมีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมหูทิพย์ตาทิพย์หมดพูดผีปีศาจมนุษย์เทวดาเนี่ยมันจะเห็นหมดมันจะรู้หมดจะแก้ไขปัญหาได้เองเหมือนอย่างโยมทำบุญเนี่ยโยมทำบุญทำทาน อุทิศกุศลให้ในกอในขอในงอให้คนนั้นคนนี้สารพัดหมดสรรพสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้หมดให้ไปเขาได้หมดไม่ใช่เขาไม่ได้แต่เขาได้แล้วเขาจะส่งสัญญาณให้โยมได้ยังไงก็ส่งไม่ได้เพราะอะไร เพราะเรายังไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอันนี้เขาจะส่งตอนไหนก็จะบอกเขาจะส่งก็ตอนที่เราดับจิตเป็นวิญญาณทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งสังขารมองทะลุปุโป่งเวทนาหรือแต่จิตวิญญาณนั่นแหละจะไปสัมผัสกันเขาก็จะมาบอกอุ้ยนี่ฉันรอแกมาเนี่ย ต้องเกิดแก่ทำบุญมันฉันได้รับหมดเดี๋ยวฉันสบายแล้วเนี่ยเพราะบุญของแกแต่บอกแกไม่ได้แกยังไม่บรรลุสักทีเอาละตอนนี้ขอบใจนะขอบุญกุศลจงส่งให้แกเจริญรุ่งเรืองไปให้พ้นทุกข์พ้นภัยต่อไปยิ่งขึ้นไปนู่นตอนเราจิตดับไปแล้วมันจะไปเกิดตอนนู้นเกิดส่งผลให้เราได้รับผลในบุญของอันนั้นอันนี้อย่างปัจจุบัน มันจะส่งผลโยมต้องตั้งให้มั่นวางให้ถูกดับให้เป็นตั้งมั่นดำถูกดับเป็นเดี๋ยวมันดับแล้วมันเกิดเองโยมเป็นมนุษย์หลวงพ่อก็เป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ร่างกายปรุงแต่งด้วยดินน้ำลมไฟเราจะติดต่อ สิ่งที่มีแต่จิตวิญญาณนะเขาไม่มีรูปเขาไม่มีนามเขาไม่มีทุกข์เขาดับหมดแล้วเขาเหลือเป็นจิตวิญญาณรูปดับนามดับเป็นของไม่เที่ยงดับหมดถ้าเราจะติดต่อได้จริงๆเนี่ยเราต้องดับพวกนี้ให้ได้ดับให้ได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่ง คุณธรรมเกิดกับเราเนี่ยคุณธรรมเกิดกับเราแล้วเราถึงจะเห็นถึงจะรู้ถึงจะติดต่อกันได้ถ้าปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าคนมีเซนส์เยอะมีเซนส์ก็คือมีสัมผัสพิเศษคนมีเซนส์เยอะๆนะไม่ใช่น้อยๆที่เขาสัมผัสจริงๆมีเซนส์ติดต่ออย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วมันก็มีไม่จริงก็เยอะ คนที่จะมีเซนส์จริงๆเนี่ยเขาจะรู้รู้อดีตรู้อนาคตเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้โยมดูสายหลวงพ่อจรัญก็สอนโยมอยากจะเห็นการเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้าจะเป็นยังไงหลวงพ่อจรัญก็สอนให้นั่งสมาธิยังไงปฏิบัติยังไงอธิษฐานยังไงน่ะสายหลวงพ่อจรัญเขาบอกไว้หมดมีหมดส่วนมากแล้วใครทําได้ฝรั่ง คนไทยทำไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะคนไทยถือว่าเป็นพุทธ
ถือเป็นพุทธจิตมันกังวลฝรั่งเขาเป็นคิดต่างชาติต่างศาสนาเขาทำเพื่อค้นคว้าศึกษาจึงเกิดนี่ฝรั่งจะไปบวชกันเยอะไปบวชวัดหลวงพ่อจรัญไปบวชวัดป่าทางภาคอีสานนั่นจะแย่หมดให้คนที่มีฌานมีบารมีมีเซนส์เนี่ย ไม่ใช่มันเข้ามาติดต่อง่ายๆนะโยมต้องเข้าใจมาสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยอันนี้คนโดนผีหลอกมันคิดไปเองถ้าถามผีมีไหมมีวิญญาณน่ะมีแต่มันจะมาหลอกไหมล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาหลอกคนจะเป็นผีเป็นวิญญาณฝ่ายชั่ววิญญาณฝ่ายดี เป็นเทพชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำเป็นผีเปรตอสุรกายระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าถามเขากลัวคนไหมจะกลัวที่สุดกลัวพวกเราเนี่ยกลัวที่สุดเลยแต่คิดว่าเขานั่นน่ะเขากลัวกลัวมนุษย์มากๆทำไมถึงกลัวเพราะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างนี้วันพระอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวันพระเมื่อวานเป็นวันโกน ทุกวันโกนเนี่ยทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันเขาจะมีจะปล่อยโอกาสปล่อยโอกาสให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยได้ไปหาวงศาคณาญาติเจ้ากรรมในเวรที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ไปหาเพื่อไปขอบุญกุศลให้เขาทำบุญกุศลให้ทำหรือเปล่าในมันมาสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยมาไม่รู้จัก เรื่องราวไม่รู้จักกาลเทศะพอมาถึงก็เปิดประตูบ้านเข้าไปถึงก็ไปแหกตาแลบลิ้นหลอกเอามึงทําบุญหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยกูตายไปแล้วนะจะมาเอาบุญจากพวกมึงเนี่ยไม่ได้ถ้าไปแบบนั้นเนี่ยวิญญาณพวกนั้นยิ่งตกนรกหนักเขาอีกเพราะอะไรเพราะทำให้มนุษย์ตกใจกลัวไม่ได้เลยจะเป็นผีเป็นวิญญาณชั้นไหนก็ตามไม่ได้อันนี้พอเข้ามา เขาเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่าโยมสร้างบารมีอะไรบ้างทำบุญเปล่าบุญคือการแบ่งปันบุญคือความดีที่โยมทำแบ่งปันความสุขของตัวช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือการทำบุญ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้คนโน้นคนนี้ไปทั่วหมดโอ้เขาดูแล้วเนี่ยโอ้ยคนนี้ทำอะไรขโมยธนาสาธุอันนี้มาอันนี้พอกลับไปปั๊บเขาก็จะไปรายงานไปรายงานให้ทางคนฟังเออไปมาเป็นไงมั่งมนุษย์คนนั้นญาติพี่น้องทำบุญไหม ไอ้คนได้บุญก็บอกทำไอ้พี่ป้าน้าอาทำบุญมาให้เนี่ยอู้ได้เยอะแยะหมดแบ่งบุญกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเอาเพื่อนฝูงเอาไปกินฉันได้มาเยอะนี่ก็เป็นทอดอีกทอดหนึ่งบางคนไปออกมาแล้วไม่ได้ขึ้นไปแล้วหน้าจ่อยไม่ได้ทำเลยเนี่ยญาติพี่น้องมันกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าสวนเที่ยวสนุกสวนเสแห่หาติดในอบายมุขต่างๆเขาก็จำไว้ล่ะ ถ้าจำไว้ถ้าจำไม่เสร็จพอโยมตายไปโกหกไม่ได้ในโลกคิดจะไปโกหกไม่ได้หรอกจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผีจิตวิญญาณชั้นต่ำมหาโยมเนี่ยเขาจะกลัวที่สุดกลัวอะไรกลัวกลิ่นคาวตัวพวกเรานี่ถ้าโยมไม่มีบารมีธรรมปฏิบัติธรรมจริงๆดับกายหยาบไม่ได้ดับกายหยาบไม่ได้มีกายทิพย์ ตั้งอยู่ในกายทิพย์กายทิพย์มันจะห่างตัวรัศมีแค่คืบเดียวถ้าเป็นกายแก้วรัศมีหนึ่งศอกถ้าเป็นกายพิจารณาธรรมรัศมีหนึ่งแขนมันจะอยู่แค่นี้เองเพื่อกันไม่ให้กลิ่นคาวของเรานี่ออกไปติดไปติดเขาไม่ได้ถ้าไปติดเขาแล้วก็กลับขึ้นไปปั๊บโดนเลยโดนทำโทษโดนทำโทษเพราะไม่รู้จักกาลเทศะ ไปแล้ว ไปเอากลิ่นคาวขึ้นไปบนสวรรค์
เอากินข้าวลงไปในนรกโดนทำโทษกลับมาเป็นเทวดาตกสวรรค์เป็นผีตกลงมาเกิดใช้เวรใช้กรรมชั่วระยะหนึ่งเอามึงอยากไปเกือกกลัวกับมนุษย์ไปมึงไปเกิดซะไปเกิดแล้วให้มึงตายภายใน3 วัน 7 วันไอ้ที่ทำลูกออกอะไรเงี้ย ให้มึงลงไปลงไปรู้ว่ากฎแห่งมนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาจะกลัวมากเขาจะไม่ค่อยมานั่นนอกจากคนที่มีเซนส์ปฏิบัติได้เขาสัมผัสได้เขาจะมานั่งใกล้ๆมันก็ซิปที่หูนี่โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยขอให้เจริญเจริญนะเนี่ยขอให้มีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมไวๆนะเนี่ยเราก็จะคุยกันได้เหมือนโยมนั่งคุยกัน แต่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์ติดต่อกันได้ไม่มีปัญหาติดต่อกันได้สบายมากถ้าส่วนใหญ่มันติดต่อไม่ได้เพราะอะไร เพราะเราติดยิ่งเดี๋ยวนี้ร้อยยัง80นั่งกรรมฐานติดกาวกาช้างเงินดึงแล้วมันก็จะออกเรื่องจริงลูก สมัยก่อนไม่มีสมัยหลวงปู่บวชฉันก็บวชอายุ20 กว่าฉันจบปริญญาโทจากนอกฉันไม่เคยนับถือศาสนาพุทธนะฉันถือคริสต์ตลอดฉันมาบวชแล้วเนี่ยมาเห็นจิตวิญญาณในอะไรเนี่ยมันจะเป็นบารมีเก่าบวชเล่นๆไม่ใช่บวชเอาบุญเอากุศลอะไรฉันเนี่ยกาวกาช้างไม่มีสมัยก่อนนี่พระโยมนั่ง ทำนั่งสมาธิทักโดนกาวมันปัจจุบันไม่มีมันก็เหมือนกันแต่มันเป็นกาวเปียกๆโดนเหงื่อมันก็หลุดนี่พอเขารู้จักปล่อยวางแล้วเดี๋ยวนี้กาวกาช้างละติดหนึบเลยใครลองไปนั่งทับตัวอี้ทากาวไว้นั่นไปไหนยกตัวอี้ไปด้วยเพราะอะไรเพราะติดอยากนั่งนี่มันก็ติดตัวอี้ไปนะ อันนี้เปรียบเทียบไปฟังเออมันเว้ยหลวงปู่บอกมาให้นั่งกุ้ยกูนั่งกับพื้นก็ได้วะไม่ใช่เออทำอะไรให้ปล่อยวาง ทำให้มันถูกไม่งั้นฉันไม่อยู่มาถึง88อีก2 ปี 90มันจะถึงก็แบบหายใจแงกๆๆๆๆนี่ ลูกศิษย์ลูกหาเฮ้ยหลวงพ่อถึงร้อยบ้าบอเลยกูอีก2 ปีไงมันรอดเถอะมาต่อร้อยไหมเราต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยทำด้วยปฏิบัติด้วยคุณธรรมมันจะเกิดเมื่อเดือนพฤษภาที่แล้วมันเนี่ยฉันหยุดหายใจ10 นาที โยมต้องเข้าใจนะการหยุดหายใจกับหัวใจหยุดเต้นคนละอย่างมากโยมทุกคนเนี่ยถ้าสมมติอยู่ห้องไอซียูเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหยุดหายใจเนี่ยอันนี้ลูกศิษย์หมอบอกหลังจากที่ฉันกลับมาแล้วหยุดหายใจเนี่ยจะอยู่ได้18 นาทีฉันหยุดไป10 นาทีแต่คนหัวใจหยุดเต้นเนี่ย จะอยู่ได้แค่3 นาทีนานที่สุดเห็นถ้าเขาปั๊มหัวใจเนี่ยปั๊มหัวใจ3 ครั้งแล้วไม่คืนจบเรียบร้อยให้พามาสวดกุศลาได้หัวใจหยุดเต้นคือระบบทั้งหมดในร่างกายมันจะหยุดเลยระบบธาตุดินน้ำลมไฟ มันจะแปรสภาพแปรสภาพแยกธาตุของมันเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราหยุดหายใจเนี่ยระบบต่างๆยังทำงานหัวใจยังเต้นอยู่ฉันไป10 นาทีเมื่อเดือนก่อนโยมลองคิดดู10 นาทีฉันไปเดินอยู่เนี่ยไปให้พรเขาให้ศีลให้พรเขา เสร็จแล้วมันก็มีเสียงตะโกนบอกมา
คือเราก็ไม่รู้ว่าเราไปตรงนั้นแต่มองไปเนี่ยมันก็มีคนเป็นบางกลุ่มที่มันตายแล้วเราก็รีบนึกสงสัยพวกนี้มันตายแล้วก็ให้พรไปเรื่อยคนก็เลยมาตะโกนบอกว่าเอ้าจะบ้าหรือไงมาเดินให้พรอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยไปกลับไปบางเนี่ยฉันก็เลยอุ้ยนี่เราตายแล้วเหรอ พอนึกแล้วดีชินแสเมืองจีนเคยบอกเราว่าชินแสเคยทํานายฉันว่าซื้อหูเขาจะเรียกกันซื้อหูซื้อหูสบายมากเลือกอยู่ไปได้เลขสามตัวเขาบอกเลขสามตัวหาอะไรกูแปดสิบแปดก็ตายแล้วฉันก็เลยตายก็ตายช่างมันเถอะคือไม่ยึดติดกันนึกก็ตายก็ตายช่างมัน มาถึงเวลาตายกันนะฉันก็พนมมือพนมมือแบ่งบุญแบ่งกุศลอะไรต่ออะไรให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาปั๊บมันก็มีวิญญาณลอยมาลอยมามารับไปแล้วก็ลอยออกไปรับไปแล้วก็ลอยออกไปอยู่งั้นยืนให้พรไปงั้นแบ่งบุญแบ่งกุศลจากตัวเรานี่ให้ไปจนกระทั่งได้ยินเสียงระฆังคือพระเนนที่วัดที่กัมพูชาเขาตีระฆังตีระฆังบอกชาวบ้านว่าหลวงพ่อน้ำมนต์ตายแล้วนี่ เราเฮ้ยนี่มันระฆังที่วัดก็ดับมืดตึ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยก็กลับมากลับมาก็มาถามพระพระเขาบอกว่า10 นาทีพอดีพระลุงเคยในวันฉันก็เลยไปลูกศิษย์หมอมาเชี่ยมก็เลยถามดูก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้โยมเราคิดว่า10 นาทีโลกมนุษย์นี่กับ3 เดือนในนรก โยมตกนรกหนึ่งร้อยปีใครทำไม่ดีตกนรกตามภูมิตามชั้นเนี่ยตกนรก100 ปีเท่ากับอยู่มนุษย์1 วันเนี่ยแค่วันเดียวนะอย่าคิดว่ามันนานนะพยายามสร้างกุศลไว้มันจะได้ช่วยเหลือเพิ่มพูนบุญบารมีไหนไว้บาปบุญเนี่ย โยมเห็นไหมในหนังอ่ะที่เขาฉายอ่ะตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นไงโกหกทั้งเพย์ถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนไปให้โยมมาทูตสุวรรณมันมานั่งถามโยมเนี่ยคนตายวันหนึ่งเท่าไหร่จะมานั่งถามมาเปิดบัญชีหนังหมาหนังแมวโอ้ยกว่าจะเสร็จคนนึง กินเวลาไปเท่าไหร่ไม่ใช่โยมเดินไปปั๊บเนี่ยผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเนี่ยเดินมาปุ๊บมาถึงหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือมาถึงหน้าเทวทูตมันจะมีอยู่5 คนเทวทูต4 คนท้าวเทพเวสสุวรรณใหญ่คนหนึ่งคนจะไปเข้าหาท้าวเวสสุวรรณที่เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีบารมีส่วนที่เป็นความดีเยอะส่วนที่เป็นความชั่วน้อย จะไปหาคนใหญ่ถ้าบารมีปานกลางไปถึงต่ำๆก็ไปหาอีก4 คนพอไปหาเสร็จปั๊บมาโยมเดินเข้ามาเอาอีนี่มึงชื่ออะไรชื่อนี่จ้ะแล้วมึงอยู่มนุษย์ทำบุญทำทานสร้างบาปสร้างกรรมหรือเปล่าลงหมดนะปั๊บเขาถามเลยเฮ้ยโกหกดีกว่าเว้ยโอ้ฉันทำบุญตลอดใส่บาตรตลอดเลยเนี่ยไปฟังเทศฟังธรรมภาษาสังฆทานในทุกวันเลยทั้งที่ยังไม่เคยมาเลยไงไปโกหก เทวทูตเขาก็เฮ้ยจริงก็เปล่าจริงจ้าจริงจ้าบอกนี้เอ้ามึงดูสิบุญกุศลมึงอ่ะนี่บุญอันนี้บาปคือมันจะมีบ่อน้ําอยู่2 บ่อน้ํานั่นจะเดือดอยู่ตลอดโยมเห็นฟองบุหรี่ฟองสบู่ไหมเคยเห็นเปล่าที่มันปุดขึ้นไปเออน้ํานั่นจะเดือดจะเดือดตลอดเขาก็บอกว่าเอาเนี่ย ลองดูที่มนุษย์คนเนี้ยมันทําบุญอะไรไปมั่งฟองมันจะปุดขึ้นมาเป็นลูกกลมๆแล้วมันก็จะมีภาพให้โยมเห็นว่าเคยทําบุญทำนี้ไว้ถ้าไม่มีฟองมันก็ไม่ขึ้นเอาดูเบาๆมันจะมีอะไรมั่งโอ้โหขึ้นมายาวเหยียดเลยนี่อ้าวไหนมึงบอกมึงไม่ได้ทําบาปไงเป็นตัวของเราอยู่ในนั้นเศษเถียงไม่ได้ไป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 เขาไล่ไปเลยจบ1 คนคนหลังก็มาต่อไปโกหกไม่ได้
ให้เข้าใจหน่อยนะมากลัวหลวงปู่บอกให้กลัวไว้อย่างนี้คิดไว้พิจารณาเอานะตั้งใจเอาทุกคนเหมือนกันหมดจะเป็นโยมเป็นอะไรก็แล้วแต่สมณะชีพามีครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยนั่งนั่งตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันหมดมาตัวฉันเองนะโยมตกนรกสิบห้าขุมหลวงพ่อนี่ตกขุมที่16นะโยมจำไว้ คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมเนี่ยปฏิบัติดีหมดถือศีลเจริญภาวนาฆ่าเขาตายด่าลูกด่าเต้าตกนรกแค่15ขุมโยมตกนรกยังมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายเกิดมีตายอยู่ในนรกอ่ะเพื่ออะไรเพื่อให้รับรู้แล้วก็เขาก็สอนรับรู้แล้วเขาก็สอนทนไม่ไหวก็ตายพอตายเสร็จก็ เขาก็ชุบไปฟื้นมาแล้วก็ตกใหม่ฟื้นมาแล้วก็ตกใหม่ใช้เวรใช้กรรมไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดไปพบในระยะนี้ที่เสวยชุดนี้แค่นั้นนี่คือการตกอบายภูมิสําหรับคนทั้งหลายที่ไม่ใช่สมณะชีพราหมณ์ผู้มีศีลนิยมถ้าโยมรักษาศีล8เนี่ยจัดอยู่ในผู้มีศีลนะศีล8เนี่ย ศีล5นี่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของปัตตุชนคนธรรมดาอนุปสัมบันอนุปสัมบันคืออะไรคือผู้ครองเรือนศีล5นี่คือพื้นฐานถ้าตกนรกยังมีตายมีเกิดแต่ถ้าศีล8โยมถือศีล8ศีล10มาถึงพระ227เนี่ยถ้าตกนรกแล้วนี่ตายไม่ได้ตายไม่ได้เกิดไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ เป็นจริงไงท่านเห็นมาแล้วหนักยิ่งกับโยมโอ้เยอะหลายร้อยเท่ากลัวไหมลูกนี่กลัวก็สร้างบารมีไว้ทำความดีเอาไว้เยอะๆไงถ้าหลวงปู่พูดไวๆมันจะ หายใจไม่ทันไม่รู้จะอยู่ถึงเก้าสิบหรือเปล่าถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ยาวเยอะๆฉันไปเทศกระทรวงไปเทศที่สิงคโปร์ไปเทศที่อินโดนีเซียไปเทศเมืองนอกหลายๆประเทศที่ไปจนเขาตั้งให้ฉันว่า พระเทวทูตคือพระที่เห็นแต่วิญญาณเราไปสิงคโปร์เนี่ยอู้ยเยอะๆหยมเรื่องเล่าเนี่ยที่มันที่เขาไม่เคยสัมผัสแล้วเขาสัมผัสแล้วเราไปเจอที่หลังแล้วก็บอกให้เขาสร้างบารมีสร้างกุศลมันก็หายไปนะก็หลุดพ้นไปเพราะนั้นเรามาถึงขนาดเนี้ยอายุแค่เนี้ย มีโอกาสมาเจอครูบาอาจารย์ดีๆมานั่งฟังเทศฟังธรรมจากองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้โอ้ยมันดีเยอะแยะดีก็รู้จักรักษาดีรู้จักปฏิบัติให้มันถูกยังไม่มีพระเทศเนี่ยฟังพระสวดแค่นี้มันก็ได้บุญนะพิจารณาอภิธรรม7 คัมภีร์กุศลธรรมากุศลธรรมาปัญจขันธารูปขันโทสังฆโห7 บทเนี่ย เนี่ยโยมพิจารณาไปตามเขามีบอกไว้เสร็จว่ากุศลอกุศลกรรมอะไรต่ออะไรทํายังไงอะไรต่ออะไรพระเขาแปลให้ฟังหมดโยมมีหน้าที่นั่งฟังพิจารณาแล้วก็คอยตามจิตกุศลคอยตามบุญกุศลก็เกิดพอเรามานั่งปฏิบัตินั่งปฏิบัติให้ตัวเรามันสูงขึ้นสูงขึ้นพอเราบ้างเหนื่อยเลย อะไรถ้ามีโอกาสที่จริงอะที่วัดเนี่ยนิมนต์ให้หลวงพ่อมาเทศหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ตรงจังหวะเราติดเทศติดอยู่เมืองนอกประจำติดตลอดนี่พอดีฉันมารับอาจารย์โทรบอกให้ฉันกลับมาจากกัมพูชาพอดีก็เลยบอกวันนี้มากรุงเทพพอดีว่างพอดีฉันอยู่กลับมาเออทีมาที่มุกพอไปเนี่ยฝนตกฉันไปที่ไหนฝนตกตลอด
เรียกหลวงพ่อน้ำมนต์วัดชั้นหน้าถูกประยุพัดก่อนที่ฉันจะมาเทศน์โยงฟังเนี่ยถูกประยุพัดต้นไม้ใหญ่ก็นี่อีกล้มทับกุฏิพังไปห้าหลังแล้วก็ขึ้นไปเหนือหลังจากต้นไม้ล้มทับกุฏิพังไปห้าหลังนะฉันก็ขึ้นไปเหนือไปทำน้ำมนต์ไปเทศน์แล้วก็ไปแจกรูปให้ลูกศิษย์ไอ้เราก็ลงลายบอกให้ ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำบุญสร้างกุฏิก็บอกแผ่ไปในลายฉันก็ไปอยู่มาเหนือสองคืนคืนที่สองกำลังจะกลับอ้าวพายุเข้าวัดอีกแล้วต้นไม้ใหญ่ล้มทับอีกทับพระพรหมสารพรหมสารพระภูมิแล้วก็หอกองพังอีกแล้วตื่นเช้ามาแล้วเรานึกแล้วเมื่อคืนนี้ให้กูฝันว่ากูถูกคนตบหน้าให้กูเป็นพระจะแก่ตายหาแล้วใครมาตบหน้ากูวะอะไรเงี้ยก็คุยให้ลูกศิษย์ฟัง ไม่มีอะไรแล้วของพ่อฝันดีไอเดี๋ยวลูกศิษย์จากมุกโทรไปละหลวงพ่อต้นไม้ล้มทับสารพุ่มนานกูว่าแล้วแม่กูฝันไม่ดีเนี่ยโอ้ยกุฏิพังยังไม่ทันได้สร้างเลยกูสงสัยเนี่ยเทวดามันเฮ้ยพระภูมิพระพรหมนี่มองเห็นว่าเราลงลายบอกชาวบ้านเฮ้ยมาแผ่สร้างกุฏิกันไว้บอกงั้นเทวดาเขาจะนึกแหมที่กุฏิพังเก่าขนาดเนี้ย สร้างใหม่ที่ศาลให้แล้วเก่าแก่มาตั้ง20-30 ปีเมนสร้างทีเอาต้นไม้ล้มทับซะทีก็ยังคุยเล่นกันเลยมาคุยบอกลูกศิษย์เออจะมาเด้อมันพังแล้วพังไปให้เราสร้างได้ก็สร้างไปนั่นก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ช่วยกันผมก็ใช้งบประมาณเยอะหลายตังค์อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ที่วัดเนี่ยเยอะ แล้ววัดของหลวงพ่อที่มุกนี่ไม่ได้เน้นเรื่องสร้างวัตถุจะเน้นเรื่องสร้างกุศลสร้างทานบารมีฉันจะแจกทานตลอดฉันเริ่มทำบุญสร้างทานตั้งแต่อายุ50ตั้งอายุ50ปีจนเดือนนี้88 30 กว่าปีทำตลอดให้ทานตลอดให้ทานมาม่าปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งเทียนพรรษากฐินตกค้าง อยู่ในเมืองไทยเมืองนอกทำทุกปีไม่เคยเว้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้เพื่ออะไรฉันไม่อยากกลับมาเกิดเป็นคนหรอกจริงๆนี่พวกได้ความจัดจริงฉันทำบุญอุทิศกุศลเนี่ยขอให้เราพ้นทุกพ้นภัยให้บรรลุลูกศิษย์ทั้งหลายพ้นทุกพ้นภัยแต่ขออย่างเดียวอย่าให้เข้าพระเจ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยข้าพเจ้าไม่เอาเบื่อละกลัววุ่นวาย เห็นแล้วโอ้ยเป็นมนุษย์เหนื่อยเหนื่อยมากๆต้องบำเพ็ญจริงๆมนุษย์สัตว์ผู้ประเสริฐถ้าบกพร่องขึ้นมานี่โอ้ยไม่ได้หรอกเราต้องระวังตัวทุกฝีก้าวงั้นถ้าโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่ออนุโมทนาด้วยลูกทุกๆคนนะบำเพ็ญไปเถอะปฏิบัติไปถ้ามีโอกาส จะมาเล่าเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่ไปประสบมาหรืออยากถามอย่างเงี้ยถ้าลูกก็ตอบให้ได้ถ้าไม่ลูกก็คงไปดูหนังสือเอาจบหมดเรื่องขอบุญกุศลที่ลูกหลานได้มาประพฤติปฏิบัติให้เจริญในกิจการหน้าที่ของตัวแต่ละคนแต่ละคนบารมีทำให้สูงขึ้นอย่าไปยึดติดนะ ให้มันเป็นกรรมฐานจริงๆนั่งกรรมฐานวิปัสสนาให้มันลอยลำอย่าไปทากาวกาช้างไม่เอานะมันจะได้สำเร็จสำฤทธิ์ดังจิตที่ตั้งนะขอความเจริญในธรรมให้ลูกหลานทุกคนเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมงคลกิติวัตร บำรุงทวีศักดิ์ดารากรหรือหลวงน้ำมนต์เดือดจากวัดสวนสมเด็จอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพรพันธ์วรรัตน์ค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุ
แล้วผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณอรุณศรีฮะเซงาวาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคารังเอวเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะปันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูกิติวัฒน์หม่อมหลวงทวีศักดิ์ดารากรและหลวงพ่อน้ำมนต์เดือดนะคะซึ่งได้เมตตาเดินทางแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานค่ะขอกราบในความเมตตาเจ้าค่ะขอลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะที่ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะถวายเทศธรรมและทอดพระทัยแด่องค์สวดพระพิธรรมค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะโยมลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินไม่ใช่ไม่ใช่กับนั่งให้ตรงพระนะครับตรงเสร็จแล้วก็ถือทายธรรมขึ้นมาวางมาถือไว้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมกันกราบพระก่อนนะครับพร้อมแล้วกราบนะครับกราบครับเสร็จแล้วถือทายธรรมขึ้นมาอธิษฐานนะครับถวายพร้อมๆกันนะครับกับตั้งจิตอธิษฐานนะครับพุทโธธัมโมสังโฆโตประเคนเลยครับสาธุก็ถอยหลังนิดนะครับให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าพระไกรถือไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะได้ถวายประเคนพร้อมๆกันนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับพุทโธธัมโมสังโฆก็ทอดผ้านะครับสาธุอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระพร้อมกันนะครับกราบเสร็จ3ครั้งเสร็จแล้วออกมานั่งที่เดิมนะครับมาฟังรับพรจากพระคุณเจ้านะครับThank you.
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตโพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตูความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการลัชนิแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวันปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติท่านติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บ
ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเก็บตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคุวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ